คนไทยปลื้มปิติเปิ้นเรื่องเล่าพระองค์ผ่าทรงเป็นกันเองก้มลงคลานช่วยชาวบ้านเอาผ้าไปให้ในหลวงประทับพระบาทก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องขึ้นเสียงบายดาวด้วยค่ะจากกรณีที่สำนักพระราชวังออกแถลงการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยระหว่างที่ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่กองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาในหลวงพระราชินีเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์นิกรเฝ้าถวายกำลังใจทรงหายพระประชวรสภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ตั้งแต่16ธันวาคมเป็นต้นไปกระทั่งเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มาประทับรถยนต์พระที่นั่งระหว่างทรงพระดำเนินกลุ่มประชาชนที่มารอฟังข่าวได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มารอฟังข่าวพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับสั่งว่าเดี๋ยวจะนำไปให้พระองค์ผ่าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต่อมาทางเพจ Facebook เอ็ดดี้อัศดางยมนาได้โพสต์คลิปขณะที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยกำลังเฝ้ารับเสด็จในหลวงพร้อมกับข้อความระบุว่าชาวบ้านเอาผ้ามาปูเพื่อให้พระองค์ประทับพระบาทลงบนผ้าแต่องค์ผ่าก้มลงคลานเอาพระหัตถ์ประทับลงบนผ้าแทนและช่วยชาวบ้านเอาผ้าไปให้ในหลวงประทับพระบาทลงผ้าซึ่งเรื่องพวกนี้คนไทยถือว่าเป็นสิ่งสิริมงคลที่จะนำไว้บูชาลองจินตนาการกันดูว่าถ้าเป็นแผ่นดินก่อนผู้ที่จะทำอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ก็คือสมเด็จพระเทพและคงจบลงด้วยการโดนดุโดยในหลวงรัชกาลที่9เหมือนตอนที่กรมสมเด็จพระเทพแอบเอากล้องมาถ่ายรูปประชาชนจากด้านหลังที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9แต่แผ่นดินปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีความสนุกสนานชิวๆกับพระโอรสพระธิดาทรงปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงไม่มีภาพที่พระธิดาจะโดนดุเวลาเล่นอะไรสนุกแบบนี้ใครบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ปฏิรูปไม่ปรับตัวตามยุคสมัยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดองค์พาของประชาชนทรงน่ารักน่าเอ็นดูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนปัจจุบันหลงรักพระองค์เหมือนที่หลงรักในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆมาตั้งแต่แผ่นดินก่อนจวบจนถึงแผ่นดินปัจจุบันทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตลอดมาและตลอดไปเมื่อคืนนอนหลับไม่ลงจริงๆถึงตัวผมหรือปวงประชาราษฎร์ทั่วไทยจะอยู่ไกลแต่ใจไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามาตลอดวันตลอดคืนทรงพระเจริญนอกจากนี้ทางเพจศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของพระองค์ผ่าด้วยว่าเจ้าฟ้าผู้ทรงคุกเข่าให้กับทุกคนทรงงามติดดินเสมอในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศประธานสัมภาษณ์พิเศษในรายการวูดดี้เกิดมาคุยโดยทรงเล่าถึงการอบรมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ว่าอย่าคิดว่าเป็นเจ้านายให้เคารพทุกคนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศทรงเล่าถึงวิธีการอบรมสั่งสอนพระองค์ผ่าว่าเนื่องจากพระองค์ถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆว่าให้เรียนรู้อะไรเองทำอะไรเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านรีดผ้าทำกับข้าวทำทุกอย่างให้เป็นก่อนที่จะไปสั่งสอนคนอื่นพระองค์จึงได้นำนิสัยนี้มาสอนพระธิดาด้วยกับองค์พาเราก็สอนว่าอย่าให้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายให้เคารพทุกคนสอนลูกให้เหมือนคนปกติธรรมดามากที่สุดโดยฐานะของเราเป็นเจ้านายในหน้าที่แต่อยากให้เขาเป็นคนธรรมดาในชีวิตจริงและองค์พาเคยโดนตีเราถือคติเลี้ยงวัวให้ผูกรักลูกต้องตีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทมูฟอินสติทิวอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
น่ารักมากเลยครับหลวงพ่อเจริญนะครับเจริญหลวงพ่อเจริญสาธุครับ